สวัสดีครับผมเปิดอาติดนะครับเจ้าเก่ากลับใหม่แล้วก็วันนี้ยังอยู่ในภารกิจของทําสตูดิโอนี่ครับข้างหลังนี่แต่บังเอิญว่าเมื่อคืนฝนตกโคตรหนักเลยแล้วก็มันมีปัญหานิดนึงคือรั้วที่ทําไว้มันไม่ค่อยมันคงแข็งแรงมันไม่ล้มมาฝั่งเราฮะแต่มันล้มไปฝั่งแปลงข้างๆเดี๋ยวผมต้องหาวิธีดึงมันขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนี่ครับรั้วล้มทั้งแถบเลยนี่ครับแต่โชคดีที่ทางฝั่งนู้นเขาตั้งเสาปูนไว้มันก็เลยค้ำไว้ได้นิดนึงก็เดี๋ยวผมต้องหาวิธีดึงมันก่อนไม่งั้นเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับแปลงข้างเดี๋ยวผมน่าจะต้องใช้ลอกเพราะว่ามันหนักอยู่เดี๋ยวทำเลยดีกว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นตัวอาคารเพราะว่าเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยฝนตกแรงดินก็เละฝนสาดเข้าข้างในเพิงเดี๋ยวผมทำเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบทำเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมีปัญหากันอีกก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเหมือนเดิมนะครับเปิดตาติด Channel กดไลค์กดแชร์ก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับแต่เยอะได้ก็ดีครับเพราะว่าช่วงนี้ขายของด้วยเป็นพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศองค์น้อยก็เป็นผลงานของผมรวมกับอาโนแฮนนะครับก็ยังไงก็สั่งซื้อกันนะครับก็เป็นการช่วยศิลปินที่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับรายได้หักค่าใช้จ่ายนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมเริ่มทำงานเลยดีกว่าThank you.
ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ดึงรั้วที่ล้มด้วยล่อขึ้นมาก็ทำการค้ำยันเพิ่มเติมนะครับก็จะมีส่วนค้ำยันก็ตรงนี้ค้ำยันเพิ่มเติมก็ยึดเหล็กกับยางรถยนต์แล้วก็หินคุกใส่นะครับเพื่อที่ให้มันไม่เคลื่อนหรือว่ามันอาจจะเคลื่อนแต่ก็เคลื่อนไม่เยอะก็ชั่วคราวไปก่อนกันปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ผิดเต็มๆเพราะว่าฝนตกแรงแต่รั้วมันดันไม่เอ็นไปดันไม่เอ็นมาฝั่งเราแต่มันดันเอ็นไปล้มไปฝั่งเขาเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็ดามไว้เดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสหลังฝนก็เดี๋ยวเที่ยวนี้น่าจะปักเสาปูนนะแล้วก็ทำรั้วเพราะว่าเห็นปัญหาแล้วว่าเหล็กไอ้นี่มันเอาไม่อยู่มันเป็นเหล็กซีไลน์เพื่อที่จะทำโครงหลังคาโครงอาคารห้องอะไรพวกนี้ซึ่งมันค่อนข้างบางจริงๆก็กะทำชั่วคราวตั้งแต่แรกไอ้รั้วตรงนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวให้หมดฝนนี้ไปก่อนก็ไม่รู้จะโดนอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักตกแรงดินนี่เละไปหมดเลยก็ทำการก่อสร้างอะไรช่วงนี้ค่อนข้างลำบากก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันก็เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ขายของนะครับขายพระพิฆเนศนะครับก็อันนี้เลยนะครับพระพิฆเนศพิฆเนศน้อยนะครับก็ช่วงนี้ยังมีอยู่นะครับก็มีองค์ใหญ่องค์เล็กก็สนับสนุนร่วมกับ Art No Hand นะครับเป็นโครงการที่สนับสนุนศิลปินอาร์ติสที่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับก็ช่วยกันสนับสนุนเขาเหล่านั้นให้สามารถมีที่ยืนในสังคมด้วยศิลปะกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ชาแนลคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ